วันนี้อ้นมาถ่ายทำรายการอยู่ที่บริษัทซีจาโกลบอลจำกัดนะคะวันนี้กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเวลาอ้อยพูดว่าซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเราทำที่บริษัทซีจาคนจะสงสัยเข้าบริษัทซีจาคืออะไรอย่างที่อ้อยบอกว่าวันนี้ซีจาขยายไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะแต่วันนี้ที่ประเทศไทยเราก็มีบริษัทซีจาเหมือนกันถ้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมอยากจะเยี่ยมชมดูว่าวันนี้ที่มาที่ไปซุปเปอร์มิกมีตัวตนจริงไหมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ากลัวว่าวันนี้ไปซื้อแล้วจะเป็นของปลอมนะคะถ้าวันนี้อยากรู้ว่าบริษัทเราอยู่ที่ไหนวันนี้อ้อยพาท่านผู้ชมมาอัดรายการถึงสถานที่เลยแต่เดี๋ยวอ้อยจะพาขึ้นค่ะพาขึ้นว่าวันนี้ขึ้นจากออฟฟิศขึ้นยังไงแล้วก็ออฟฟิศสถานที่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามอ้อยมาค่ะเรามาที่ตึก G Tower นะคะถนนพระรามเก้านะคะอันนี้เราขึ้นลิฟต์มาแล้วเราอยู่ที่ชั้น33พอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหน้าโทรทัศน์แบบนี้ชี้ให้เราเห็นว่าบริษัทซีจาอยู่ห้องไหนนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีห้องรับรองพอเรามาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายของห้องรับรองนะคะที่เราสามารถนั่งคุยกันแล้วก็ชงกาแฟโอวัลตินทานกันได้เลยแต่เดี๋ยวตามอ้อยมาค่ะเราจะไปที่ห้องซีจากันเลยถ้าวันนี้ใครอยากจะซื้อซุปเปอร์มิกซื้อได้ที่นี่ได้เหมือนกันนะคะเรามาถึงแล้วนะคะก็เวลาเราเดินเข้ามาจากที่รับรองนะคะหน้าห้องก็จะเขียนเลยว่าซีจาโกลบอลนะคะเลขที่ให้หัวเลย3336นะคะแล้วก็เข้าไปได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเลยนะคะว่าวันนี้ซื้อซุปเปอร์มิกให้บอกว่ามาจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกเจ้าหน้าที่จะต้อนรับเราอย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อโรคที่อ้อยบอกเมื่อกี้ว่าโรคที่มันมากับฤดูฝนคืออะไรที่มากับฤดูฝนที่อ้อยบอกไปเบื้องต้นนะคะอยากให้ป้องกันค่ะเพราะว่าพออ่านแต่ละโรคแล้วเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเลยสามารถทำให้เราสูญเสียชีวิตได้นะคะโรคที่หนึ่งที่เราเวลาหน้าฝนที่เราจะต้องป้องกันนะคะเขาเรียกว่าโรคไวรัสเขาบอกโรคไวรัสเนี่ยอาการของโรคไวรัสก็จะเป็นเหมือนกับที่เรารู้กันค่ะเป็นหวัดคัดจมูกจะมีอาการไวถึงที่เขาเรียกว่าไข้หวัดใหญ่แล้ววันนี้กำลังจะบอกว่าวันนี้โรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในช่วงฤดูแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะซึ่งตอนนี้กำลังจะบอกว่าระบาดไปทั่วประเทศแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าโรคพวกนี้สามารถแพร่กระจายได้มาจากสัตว์ปีกถึงที่เรามีช่วงนึงที่เราจะกลัวกันมากเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกนะคะอาการมันจะเป็นคออักเสบนะคะแล้วก็หลอดลมอักเสบปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมนะคะมีอาการโดยเฉพาะปัจจุบันอยู่ที่ที่อ้อยกล่าวไปเบื้องต้นก็คือโรคของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเขาบอกว่าโรคนี้มาจากส่วนใหญ่จะระบาดในฤดูฝนนะคะยังไงก็ถ้าทานซุปเปอร์มิกมันจะมีสารอาหารอยู่หลายตัวมากนะคะซึ่งสารอาหารตัวนี้จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันกับโรคไข้หวัดใหญ่ยังไงอย่างที่บอกว่าเห็นทางโรงพยาบาลบอกว่าใครที่ไม่ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A นี่ถือว่าไม่ฮิตเลยแต่อ้อยมองว่าอย่าฮิตดีกว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่รักษานี่อันตรายมากๆนะคะโรคที่2ที่ตามมาจากโรคไข้หวัดที่เจอจากไวรัสโรคที่2ก็คือคอติดเชื้อที่พี่อ้อยบอกเบื้องต้นก็อย่างที่บอกพอเราเป็นหวัดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการไอมากๆหลอดลมมันจะเริ่มแดงนะคะแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราบางทีเราเดินทางฝนเนี่ยมันทำมาเราอาจจะช่วงพูดคุยอยู่เนี่ยเราอาจจะกลืนน้ำฝนที่มันมีพวกเชื้ออะไรพวกนี้เข้าไปในลำคอทำให้หลอดลมเราอักเสบนะคะตัวโรคที่3ก็คือโรคท้องเสียอาการเขาเรียกว่าอาการของโรคนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะทราบกันอยู่ว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อที่เขาเรียกว่ามันมาจากน้ำฝนที่มันปนเปื้อนนะคะเขาบอกว่าทำให้ลำไส้เราอักเสบเลยเกิดการติดเชื้อเขาบอกว่ามันจะเป็นการผิดปกติต่อระบบย่อยซึ่งระบบย่อยเนี่ยค่ะอย่างที่เขาบอกว่าวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะคะเราจะได้ป้องกันกันจะเขาบอกว่าวันนี้โรคอุจจาระเฉียบพลันเกิดขึ้นจากการที่บางทีน้ำฝนที่มันมีพวกเชื้อไวรัสพวกนี้อยู่มันไปปนเปื้อนทำให้ระบบการย่อยของเราผิดปกติเขาบอกถ้าเรามีอาการถ่ายท้องถ่ายเหลวอาการที่มีอาการปวดและบิดท้องโดยเฉียบพลันเขาบอกว่าถ
ถ่ายออกมาอาจจะเป็นมูกหรือมีเลือดปนในอุจจาระนั่นแหละค่ะเป็นโรคจากการที่มันมาจากน้ำฝนที่บางทีเราเหมือนกับเราได้รับน้ำฝนโดยที่มันมีสารปนเปื้อนเข้าไปนะคะส่วนที่โรคที่ตามมาเลยจ้ะเขาเรียกว่าโรคผิวหนังอักเสบโรคผิวหนังอักเสบอย่างที่บอกว่าวันนี้โรคผิวหนังอักเสบเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวมากที่สุดเลยกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างโรคผิวหนังอักเสบเกิดจากถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือโรคมือเท้าปากนะคะเขาบอกจะเกิดในเมื่อเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีขึ้นไปนะคะเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันจะหายเองภายใน 3-5 วันแต่ว่าส่วนที่มีอาการทางด้านสมองร่วมด้วยอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้ถ้าเรามีอาการมีต่อมหรืออะไรที่มันมีต่อมใสๆออกมาอย่าเก็บไว้หาหมอดีกว่านะคะโรคตามมานะคะอีกโรคนึงเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคฉี่หนูเราก็รู้กันอยู่ค่ะวันนี้โรคฉี่หนูกำลังระบาดมากในกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเดินผ่านน้ำขังซึ่งน้ำในบริเวณนั้นนะคะอาจจะเราเป็นแผลอยู่ที่บริเวณเท้าแล้วน้ำขังเนี่ยมันอาจจะเป็นที่เขาเรียกอะไรมีหนูหรือมีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเชื้อโรคซึ่งอาการเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการเขาเรียกว่าอาการเบื้องต้นก็คือเราจะมีไข้สูงแบบเฉียบพลันนะคะปวดศีรษะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องหรือโคนขาอย่างรุนแรงนะคะตามมาด้วยประมาณร้อยละ 5-10% เขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ถ้ารุนแรงมากที่สุดคืออาจจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นดีซ่านไตวายหรือว่าโรคพวกนี้อาจจะช็อกได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังถ้าเท้าเราเป็นแผลยังไงหลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพอเราผ่านบริเวณนั้นแล้วหรือว่าที่ตลาดหรือสังเกตว่าที่ตลาดบางตลาดที่ไม่สะอาดนะคะอาจจะมีพวกหนูพวกอะไรพวกนี้ถ้าเราเดินผ่านถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆพอถึงบ้านหรือผ่านตรงน้ำนั้นก็ได้เอาน้ำขวดนะคะล้างน้ำเลยรีบล้างทันทีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันมีเชื้อหรือเปล่านะคะเป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นแล้วโรคอีกโรคนึงเลยที่อ้อยบอกว่าอันตรายมากมากมากถึงมากที่สุดโรคที่6เขาเรียกว่าโรคไข้เลือดออกหรือโรคที่มันเกี่ยวกับยุงอย่างที่เรารู้กันว่าวันนี้หน้าฝนวิธีการป้องกันก่อนวันนี้อ้อยขออนุญาตพูดถึงวิธีการป้องกันถ้าที่บ้านเรามีไม่ว่าจะเป็นยางล้อที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราฟ่ำออกเอาน้ำออกเพราะว่าถ้าเราไม่ฟ่ำออกเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งเพาะยุงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือขวดอะไรก็แล้วแต่หรือเรามีฝาตุ่มให้เอาฝาปิดตุ่มนิดนึงอย่าให้ยุงมันเข้าไปไข่ตรงนั้นอย่าให้มันแพร่กระจายเชื้อนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงเป็นพาหะซึ่งอย่างที่เราบอกว่าเคยมีหลายๆคนที่เราบอกว่าเอ๊ะเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกบางคนบอกว่าไข้เลือดออกก็คือเป็นแค่ไข้เลือดออกแต่ว่าอาการฝ่าเราจะรู้เนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะรู้ยากมากๆเลยเขาบอกว่าลักษณะต่างๆอาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวลองสังเกตนะคะถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกมากๆแล้วก็มีไข้สูง2-7 วันหลังจากนั้นจะลดลงนะคะหลังจากนั้นจะลดลงพร้อมกับอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติมือเท้าเย็นถ้าปล่อยไว้นะคะอย่างเช่นเอ้อบอกว่าถ้ามันมีอาการที่ไข้สูงแล้วอยู่ดีๆก็ไข้หายไปแล้วมีอาการแบบนี้ยังไงสงสัยไว้ก่อนเพราะหน้านี้เอ้อบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่ยุงเขากำลังแพร่กระจายมากๆป้องกันนะคะป้องกันตัวเองเลยเราต้องป้องกันตัวเองอันนี้ก็ผ่านไป6โรคที่เอ้อบอกเมื่อกี้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคติดทางเขาเรียกโรคคอติดเชื้อท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะโรคผิวหนังแล้วก็โรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกแต่อีกอันนึงที่อ้อยจะฝากไว้เลยค่ะเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญนะคะภัยอื่นๆที่มันเกิดจากฤดูฝนเขาบอกภัยอื่นที่เกิดจากฤดูฝนทำไมวันนี้เราต้องบอกเพราะเขาบอกสิ่งที่สำคัญพอฝนตกน้ำท่วมเราจะเจอสัตว์มีพิษไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมากับน้ำค่ะยังไงป้องกันก็ดูแลนิดนึงเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้เราจะต้องไปโดนงูกัดไม่อยากให้เราโดนตะขาบกัดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่อ้อยบอกว่ามันมีเคสบางเคสเขาเคยใช้ลักษณะของการถอนพิษคืออย่างที่อ้อยบอกถ้ามันฉุกเฉินจริงๆให้ถ้าเรามีซุปเปอร์มิกซ์เป็นอีกทางเลือกนึงเวลาเราเจอตะขาบกัด
อย่างที่เราบอกคุณสมบัติของซูเปอร์เม็ดคือเขาลดการอักเสบให้ทานทันทีนะคะแล้วก็ไปหาหมอถ้าเราเกิดอาการแพ้นะคะมีซูเปอร์เม็ดติดไว้เราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคที่มาจากฤดูกาลหรือว่าพิษภัยจากสัตว์มีพิษนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหน้าฝนอยากจะให้ขับรถอย่าประมาทถนนเราจะลื่นอยากให้รักตัวเองเรื่องสุขภาพแล้วก็รักตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการดูแลอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยได้ข่าวกันเยอะมากๆเลยว่าหน้าฝนมันก็คนรถคว่ำพลิกกันเยอะมากเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วอ้อยมีค้างไว้ค่ะที่อ้อยบอกว่าวันนี้ถ้าตามอ้อยมาอีกสัปดาห์หนึ่งอ้อยจะพาไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไปที่ประเทศลาวค่ะวันนี้อ้อยไปมีโอกาสได้ไปที่ลาวกับคุณครูแอ๋วนะคะก็จังหวัดอุบลราชธานีพาไปนมัสการองค์พระธาตุนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าอ้อยไปนมัสการองค์พระธาตุแล้วอ้อยก็มีโอกาสได้ไปพักที่โรงแรมด้วยนะคะได้ไปแนะนำตัวซุปเปอร์มิกนี้อย่างที่บอกว่าเราไปที่ประเทศลาวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็จะมีเคสผู้ป่วยซึ่งน้องตาลเคยไปแล้วหลายครั้งแล้วเอาเคสผู้ป่วยที่ทานซุปเปอร์มิกแล้วดีทานซุปเปอร์มิกแล้วดีบอกว่าไม่เคยนอนได้ฝันเลยเพราะว่าป่วยเป็นโรคประจำตัวหลังจากที่ทานซุปเปอร์มิกแล้วนอนได้ฝันบ้างแล้วนะคะตาลเอามาฝากเดี๋ยวตามไปเลยกับว่าที่ลาวอ้อยพาไปเป็นยังไงแล้วก็มีเคสผู้ป่วยตามมาด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสไปไหว้นมัสการพระธาตุมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นความโชคดีของเราอีกวันนึงเมื่อวานนี้มาไม่เจอคุณแม่ภูมีซึ่งบอกได้หรอเป็นเจ้าของโรงแรมภูมีชัยนะคะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะดูรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอยู่แล้วอยากมาที่ประเทศลาวนะคะแนะนำให้มาที่โรงแรมภูมีชัยกำลังจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนอนสบายค่ะเมื่อคืนนี้อ้อยนอนฝันดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของเราอีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้เราเอาสุขภาพมาฝากแต่ถ้าเราไม่มีคนบอกบุญจะไม่มีการเดินต่อแน่นอนนะคะวันนี้ฝากให้คุณแม่ได้ลองทานซุปเปอร์มิกแต่เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุณแม่ทานนิดนึงแล้วจะบอกว่าคุณแม่ต้องสวยขึ้นแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆคุณแม่หน่อยกำลังบอกว่าคุณแม่ผิวดีมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวว่าถ้าเดี๋ยวรบกวนให้คุณแม่ลองทานซุปเปอร์มิกแล้วก็ถ้าทานดีครั้งหน้าอ้อยจะมาตามผลแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้แค่2ซองนะครั้งหน้าอ้อยเชื่อว่าจะต้องกินดีกว่านี้ขอบคุณนะคะหนูเป็นโรคไตแล้วก็ผ่าตัดเนื้องอกในสมองคราวนี้ผ่ามาจากโรงพยาบาลก็ไม่มีแรงเลยนาเขาบอกว่ากินยาตัวนี้นี่ก็ได้มีแรงเลยกินไปก็มีแรงขึ้นได้ตอนนั้นนะไม่มีแรงกินข้าววันละช้อนออกจากโรงพยาบาลอ่ะข้าววันละช้อนแล้วทานซุปเปอร์มิกยังไงครับก็ทานน้ำให้กินที่แรกเลยให้กิน1ตองต่อ4วันครับ1 2 4วันก็กินได้ประมาณ4ตองก็ดีขึ้นมีผลแทรกซ้อนไหมคุณผ่านต้องต่อไม่ได้ไม่มีเป็นโรคไตก็ตอนนี้ปกติแล้วอ๋อไปหาหมอหมอก็บอกกินอะไรมาบอกไม่ได้กินอะไรมาแล้วกินยาหมอเออเก่งหมอไม่เก่งขึ้นว่างนะตอนนั้นนัด5วันนัด10วันนัดครับพอมากินยาตัวนี้บอกโรคไตดีขึ้นอยู่ปกติค่ะกินมาได้ประมาณเท่าไหร่นะคะกี่เดือนแล้วคะโอ้ตอนนี้กินมาเยอะนับไม่ถ้วนแล้วหลายแพ็คแล้วหลายแพ็คแล้วครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยคะทำงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เครียดทำให้เรามีแรงเนี่ยขยันเห็นอะไรก็จะทำหมอก็ให้ทำงานน่ะเขาบอกว่าคนผ่าสมองมันเดี๋ยวจะแย่
ก็เลยทำงานเบาทำนาทำแตงโอ้ทำนาทำเบาไม่ต้องการไม่ต้องมาโอ้ยกของหนักก็ทุกบ้านก็ไม่ให้ทำบอกคนจะแย่จ้าค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งที่นะคะคือคุณลุงเป็นเบาหวานความดันนะคะท่านได้ทานตัวซุปเปอร์มิกไปแล้วก็ดีขึ้นวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนนะคะมาดูอาการแล้วก็มาเก็บเคสของคุณลุงแล้วเรามารู้จักกับคุณลุงค่ะว่าคุณลุงเป็นใครมาจากไหนอ่ะให้น้องนี่นะสบายดีน้องสวานางเวียงไซสิหาปัญญาอยู่บ้านโหมเมืองหาเซฟงนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าสปป.ลาวเนาะเมื่อนี้เฮากําลังมาติดตามเคสของเฮาก็คือเพิ่นเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เป็นปวดหัวเข่าโรคเก้าเนาะก็คืออยากมาติดตามเพิ่นว่าเป็นจังได๋ไทยอิปลุงในน้ำตกสบายดีเขาสื่อพรเตศสมบูรณ์อายุ73ปีเป็นพยาธิพยาธิอันป้อมดันเบาหวานอ่ะก็เจ็บเป็นวัยโรคเก่าแบบนี้นะเมื่อกินยานี้แล้วก็ดีขึ้นหลายเพราะว่าแต่ก่อนมันปวดเดียวเนี่ยเขานอนได้เพราะมันปวดเขาบอกปวดหลายอย่างต่างได้ฝันว่าจะได้กินผมมีโอกาสฝันมันได้นอนเลยมันได้นอนได้ยาได้ฝันได้ดีใจอันนี้กินมากได้จะซ่องแล้วกินมากแล้วซ่องที่6นี่ซ่องที่6ก็คืออาการดีขึ้นได้รับได้นอนดีขึ้นก็ได้นอนเพื่อนะทุกๆก้าวนะสั้นจากคือที่เคยปวดขาก็คือบ่ปวดขาแล้วตอนนี้ตะกี้เห็นปวดขานอนจนบ่ได้เลยเดี๋ยวนี้นอนแล้วก็จนได้ฝันขึ้นมาแล้วแต่ละคืนนี่ได้ลุกขึ้นมานั่งบีบขาบีบแข้งบ่เดี๋ยวนี้ยังก่อนเขานอนน่ะแม่นได้ดีเฮาต้องเฮ็ดแต่ว่าแต่ก่อนเป็นบ่เป็นเฮาก็ได้เฮ็ดนะซื่อๆน่ะเป็นอันกิจกรรมของเฮาดอกนะแต่ว่าแต่ก่อนได้ดึกๆได้ลุกขึ้นมาบีบขาอีกเคเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้บ่ที่อันนี้บ่คนจริงนี่นะกะค่ะเนี่ยค่ะก็อีก1เคสที่ผู้ได้ใช้สินค้าของเราที่เวียงจันทน์นะคะท่านได้ทานแล้วอาการดีขึ้นนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะที่ไว้ใจซูเปอร์มิกให้ดูแลสุขภาพนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามในรอบถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะมั่นใจมากขึ้นไหมคะว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเราขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะเอาบุญมาฝากนะคะเอาสิ่งดีๆมาฝากนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญน้องตาลไปเก็บเคสมาให้อ้อยมองว่าเคสของตาลนี่สุดยอดมากๆเลยมีหลายๆคนรอความหวังจากเรามีหลายๆคนมีความรู้สึกว่าป่วยแล้วรักษาไม่หายมองซุปเปอร์มิกมารูมอินเดียเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสอบถามได้ที่ไหนนะคะย้ำนิดนึงเบอร์โทรศัพท์0894119900 0949645649 0831978895ทั้ง3เบอร์นี้สอบถามปรึกษาได้ตลอดเวลาอยากจะซื้อสินค้าซื้อค่ะอยากจะสอบถามว่าโรคนี้ทานยังไงกินยังไงถามได้เลยนะคะก่อนที่เราจะจบรายการนะคะราคาสินค้าแจ้งกันนิดนึงดีกว่าราคานะคะ1กล่องแบบนี้บรรจุทั้งหมด8ซองนะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทถ้าคนที่ป่วยนะคะติดต่อคนที่ท่านแนะนำหรือว่าสอบถามทางเรานะคะถ้าผู้ป่วยนะคะทานได้ถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าวันนี้ซื้อ1แพ็คจะบรรจุทั้งหมด4กล่องเล็กนะคะเราสั่งขายอยู่ที่ 4,800 บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกเราขายวันนี้เลยค่ะ 4,000 บาทนะคะหรือท่านผู้ชมท่านใดบอกว่าวันนี้รู้แล้วอยากซื้อแล้วจะไม่รอพี่อ้อยส่งนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะตึกของเราอยู่ที่ตึก G Tower ติดกับเซ็นทรัลเลยกดลิฟต์เหมือนที่อ้อยบอกตอนแรกมาที่ชั้น33เข้ามาแล้วติดต่อน้องแล้วบอกว่ามาจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกมีราคาพิเศษนะคะสอบถามซื้อได้เลยนะคะอยากให้มั่นใจค่ะวันนี้ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเรามีขยายไปถึง60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะอยากให้ทุกคนในเมืองไทยสุขภาพดีนะคะเรารักสุขภาพเรารักตัวเองเรารักคนทุกคนอยากให้ทุกคนรักกันสุขภาพแข็งแรงไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ